สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ101 Postscript ค่ะคุยข่าวนอกสคริปต์แบบ101รายการข่าวที่จะชวนทุกคนมาคุยข่าวโดยเชื่อมโลกวิชาการกับโลกสื่อสารมวลชนเข้าด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กับเค้กค่ะอินแก้วโอภานุเคราะห์กุลนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ค่ะแล้วก็อยู่กับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะคะแล้วก็พี่วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครม.เคาะแล้วว่าจะทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมด3ครั้งซึ่งคำถามที่ออกมาเนี่ยค่ะก็หน้าตาคล้ายกับเดิมตอนช่วงปลายปีที่ผ่านมาใช่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่โดยยกเว้นหมวด1หมวด2คำถามที่ออกมาลักษณะนี้ค่ะอาจารย์สิมองยังไงเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันว่าคำถามนี้อาจจะเป็นการล็อกให้ประชามติไม่ผ่านหรือเปล่าขออนุญาตเล่านิดนึงนะคะว่าทำไมเรามาถึงจุดนี้ในเวลานี้ค่ะแล้วก็เป็นเวลาที่7หรือ8เดือนหลังจากที่รัฐบาลซึ่งเคยหาเสียงเอาไว้ตอนเลือกตั้งว่าจะประชุมครม.ครั้งแรกก็จะมีการยื่นเรื่องนี้ทำไมถึงชะลอกันก็คือนิดนึงก็ว่าจากที่เราทราบนะคะว่ารัฐบาลโดยที่มีพี่อ้วนภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมานั่งเป็นประธานนะคะแล้วหลังจากที่กรรมการประชามติมีความเห็นเสียงส่วนใหญ่แล้วกันเพราะมันมีคะแนนความเห็นที่แตกแยกกันอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นคำถามที่ออกมาคล้ายๆกับที่น้องเค้กพูดถึงเมื่อกี้นะคะแต่ทำไมเนี่ยเราประชุมครั้งสุดท้ายก็คือ25ธันวาปี2566ทำไมวันเนี้ยครม.เพิ่งเคาะมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันก็มีความพยายามที่ไม่อยากจะเห็นการทำประชามติ3ครั้งเพราะว่ามันเป็นความสิ้นเปลืองนะคะเราก็ทราบว่าเคาะมาทีนึงเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านนะคะต่อครั้ง 3,000 ล้านต่อครั้งแล้วต้องทำทั้ง3ครั้งนะคะก็คือที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตามการเมืองมากเนี่ยก็ขอเล่านิดนึงว่าก็คือมีความพยายามที่อยากจะเห็นการทำประชามติแค่2ครั้งเพราะการทำประชามติ3ครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าครม.คิดไปเองหรือว่ากรรมการประชามติคิดแต่ว่ามันตั้งอยู่บนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่4/2564ซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยเมื่อตอนเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกันก็มีความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญโดยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะคือต้องเข้าใจว่าในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นไปตามมาตรา265คือให้แก้รายมาตราได้แต่ความพยายามตอนนี้เนี่ยคือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือจัดทำใหม่นะคะทีนี้เมื่อตอนปี2564พอเพื่อไทยกับก้าวไกลยื่นไปมีคุณไพบูลย์นิติตะวันไปฟ้องไปร้องไปจัดคำว่าอะไรคะให้ไปร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยในวันเนี่ยครั้งที่4/2564ว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นของประชาชนดังนั้นต้องให้ประชาชนให้ความเห็นชอบเสียก่อนพอมันมีวลีว่าอำนาจในการสถาปนาเป็นของประชาชนต้องให้ประชาชนให้ความเห็นชอบเสียก่อนเนี่ยมันจึงมาสู่ความกังวลใจว่าถ้าจะจัดทำฉบับใหม่ต้องให้ประชาชนให้ความเห็นชอบโดยการทำประชามตินะคะอันนี้ก็คือเป็นความเห็นของกรรมการประชามติเสียงข้างมากแต่หลายคนที่อ่านคำวินิจฉัย4/2564ก็มองว่าเอ๊ะศาลไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้นไอ้คำว่าให้ประชาชนให้ความเห็นชอบเสียก่อนเนี่ยอาจจะเป็นว่าให้ความเห็นชอบในขั้นตอนตอนแก้รัฐธรรมนูญมาตรา265ก็ได้ก็เลยมีความพยายามที่จะให้ศาลวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งโดยรัฐสภาเนี่ยก็ส่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปโดยที่ให้ประธานรัฐสภาไม่บรรจุเพื่อที่เมื่อประธานรัฐสภาไม่บรรจุว่าการแก้ไขจะให้ศาลวินิจฉัยอีกรอบหนึ่งทีนี้ศาลก็เพิ่งมีคำวินิจฉัยล่าสุดเลยเมื่อหลังสงกรานต์เมื่อหลังสงกรานต์ซึ่งฉันคิดว่าเป็นความวินิจฉัยที่ค่อนข้างใจร้ายขอใช้คำนี้วินิจฉัยแบบไม่วินิจฉัยป่ะค่ะศาลบอกว่าเรื่องนี้ไม่ศาลได้วินิจฉัยไปแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นข้อขัดแย้งดังนั้นศาลพูดเหมือนกับว่าก็ให้ไปอ่านคำวินิจฉัยเดิมนะคะซึ่งเนี่ยเราอ่านมาหลายรอบนักกฎหมายหลายคนมากที่มาอ่านร่วมกันแล้วเห็นต่างกันว่าจะต้องทำประชามติก่อนให้ประชาชนให้ความเห็นชอบก่อนเป็นประชามติครั้งที่หนึ่งหรือทำสามครั้งเอาง่ายๆนะอาจารย์นะผมเอาดูว่าเพื่อไทยนะค่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยค่ะค่อนข้างจะเห็นด้วยกับสามครั้งใช่ไหมอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยค่ะสองใช่
ทั้งที่มีคำวินิจฉัยเดียวกันนะใช่แม้แล้วลองไปถามนักกฎหมายหรือแม้แต่เชื่อว่าผู้พิพากษาหลายคนเนี่ยก็จะอ่านคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตนที่ต่างกันทีนี้จริงๆถ้ามองในแง่นี้ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญจะช่วยประหยัดงบประมาณประหยัดเวลา 3,000 ล้านเนี่ยใจดีกับประเทศหน่อยก็สามารถวินิจฉัยออกมาได้นะคะว่าจากคำวินิจฉัยที่ผ่านมาเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทำประชามติครั้งที่1ให้ทำ เมื่อแก้มาตรา265หรือเขียนสั้นๆก็ได้ว่าไม่ต้องทำ3ครั้งให้ทำ2ครั้งอะไรเพื่อให้ความชัดเจนครับอาจารย์นิดนึง256ใช่ไหมคะหรือ265 256 256ขอโทษที่ขอบคุณมากท่านที่เราไม่พูดเนี่ย2มาตรา256วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้เหมือนกับต้องกลับมาที่นับ1กันใหม่ก้าวแรกกันใหม่ว่าจะต้องทำประชามติ3ครั้งทีเนี้ยอย่างนี้ค่ะพี่ไม่สุดน้องเค้กก็คือว่าก็ยังจะมีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อศาลบอกว่าศาลได้วินิจฉัยไปแล้วแล้วก็มีนักกฎหมายจำนวนหนึ่งอ่านว่าก็ทำสองครั้งก็ได้ก็ให้อาจารย์วันนอประธานรัฐสภาเนี่ยบรรจุแล้วก็เดินหน้าไปเลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันก็คือจะทำพูดง่ายๆว่าก็บรรจุเข้าสภาแล้วก็ไม่ต้องทำประชามติครั้งแรกซึ่งอันนี้ก็เสนอไปแล้วทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งก้าวไกลใช่ไหมอันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเอาเข้าแต่ประธานไม่บรรจุไม่บรรจุพอประธานไม่บรรจุเนี่ยก็ส่งไปศาลก็ส่งไปศาลอันนี้คือถ้าเรามองก็คือเป็นทางที่หนึ่งซึ่งศาลเนี่ยไม่ยอมศาลไม่พิจารณาศาลไม่พิจารณาทีนี้ก็เหลือทางที่สองว่าถ้าเกิดบรรจุคือครั้งที่แล้วส่งไปแล้วไม่บรรจุใช่ไหมคะครั้งนี้คือส่งไปแล้วบรรจุอาจารย์วันนอประธานบรรจุแล้วดูว่าจะมีใครยื่นคัดค้านหรือร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญไหมถ้าไม่มีใครยื่นทางนี้ก็จะดำเนินไปได้ก็จะเป็นการทำประชามติแค่2ครั้ง คือทำเมื่อแก้256แต่ถ้าเกิดทำทางนี้ปุ๊บแล้วมีคนยื่นอีกซึ่งมั่นใจได้เลยค่ะว่ายื่นแน่ๆว่ามีคนยื่นอีกมันก็จะศาลก็จะใช้เวลาวินิจฉัยอีกคนก็จะมองว่ากระบวนการนี้ล่าช้าและยื้อต่อดังนั้นมันก็เลยเป็นทางที่3ซึ่งก็เป็นทางที่ครม.เคาะออกมาว่าทำประชามติ3ครั้งค่ะเพราะว่ามันเป็นทางที่เหมือนกับการเข็นคกขึ้นเขาอ่ะมันเหนื่อยหน่อยเปลืองหน่อยแต่ว่าทางนี้เนี่ยชัวมันไม่มีใครมาค้านแน่ค่ะมันไม่ต้องย้อนกลับมาทางเดิมเมื่อสักครู่ฟังอาจารย์สิแล้วเมื่อผมฟังท่านประธานวันนอที่ยังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนผมว่าอาจารย์วันนอคงไม่เอาเขาประธานก็พูดชัดเจนทางที่2ไม่เกิดขึ้นแล้วพูดถึงว่าก็เพื่อความชัวก็ให้ทางครม.เจอหน้าจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าแล้วผมว่าสำหรับผมนะที่ฟังอาจารย์ผมคิดว่าอาจจะต้องตัดประเด็นประเด็นเรื่องเสนอสภาออกไปใช่โอเคค่ะทางที่หนึ่งศาลให้พิจารณาทางที่สองดูจะไม่รอดมาทางที่สามครม.ออกมาแล้วใช่ครม.ออกมาทีนี้พอคำถามออกมาอย่างเงี้ยค่ะว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยมันดูจะเป็นการล็อกให้มีความเสี่ยงว่าประชามติอาจจะไม่ผ่านไหมคะพี่วิสุทธิ์ผมต้องถามอาจารย์สี่นะว่ามันต่างไงนี่ผมก็สงสัยนะรู้ว่าเห็นด้วยหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญนะอันหนึ่งใช่ไหมกับที่จะตั้งก็คือเห็นด้วยหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวดหนึ่งแล้วก็หมวดสองมันต่างไงอาจารย์ต้องถามเพื่อนอาจารย์เลยคืออันนี้มันต้องถามว่ามันมีสองคำถามที่เราคุยกันมันมีสองคำถามอยู่ในการตัดสินใจที่เราตัดสินใจได้แค่ทางเลือกเดียวแต่ทีนี้มันมีทางแพร่งอ่ะมันมีทางแยกใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่คำถามพ่วงมันเป็นคำถามเดียวมันเป็นคำถามเดียวแต่ในคำถามนี้จะไม่ปิดย่อยอ่ะใช่ในคำถามนี้การตัดสินใจยากขึ้นอ่ะใช่แล้วไม่ใช่การตัดสินใจยากขึ้นอย่างเดียวการตีความผลก็จะยากด้วยถ้าเกิดสมมติคนส่วนใหญ่โหวตเห็นชอบอันเนี้ยไม่เท่าไหร่ก็คือเห็นชอบนะคะแต่ถ้าไม่เห็นชอบเนี่ยมันจะตีความได้2แบบว่าไม่เห็นชอบกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นชอบที่จะแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวด1หมวด2กรณีถ้าไม่เห็นชอบนะใช่กรณีถ้าเห็นชอบเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะเห็นชอบก็คืออ่ะยอมไปเราเห็นชอบแหละคุณจะไปแก้ยังไงก็ตามคือเห็นชอบกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทำยังไงก็เรื่องของคุณแต่ถ้าไม่เห็นชอบปุ๊บมันจะไม่เห็นชอบเพราะอะไรไม่รู้เพราะไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเลยซึ่งก็มีคนกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหมคะอาจจะพูดง่ายๆว่าคนที่เลือกรวมไทยสร้างชาติหรือคนที่สนับสนุน
สวเนี่ยจุดยืนของสวจำนวนหนึ่งก็ไม่แก้รัฐธรรมนูญแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคืออยากแก้รัฐธรรมนูญอยากแก้มากเลยแต่ต้องแก้ทุกมาตราทุกหมวดคนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่เห็นชอบซึ่งอันนี้มันทำให้การตีความผลของการทำประชามติยากค่ะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดไทม์ไลน์ตอนนี้เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะต้องทำประชามติด้วยพระราชบัญญัติประชามติ2564หรือเปล่าพรบประชามติ2564เนี่ยอย่างที่เราทราบกันเรื่องที่ทำประชามติของย่ามันเค้กนะถามคนวงในไงถามกรรมการก็ไม่ได้ค่ะไอ้ตอนเสนอไปที่รัฐบาลเนี่ยเราได้เสนอไหมว่าต้องมี2อันนี้เช่นเห็นด้วยหรือไม่แต่ต้องไม่แก้1กับ2เนี่ยเป็นเพราะเป็นข้อเสนอของกรรมการหรือเป็นเพราะรัฐบาลคิดเองอ๋ออันนี้ถ้าให้เล่าก็อันที่เป็นข้อเป็นคือตอนคุยกันเนี่ยค่ะครับกรรมการเนี่ยมีคำถามมีทางเลือก3แบบถ้าจำไม่ผิดนะคะจะมี3รูปแบบก็คือ1ก็คือถามเฉพาะจะทำรัฐฉบับใหม่หรือไม่ทางที่1ทางที่2ก็จะเป็นคำถามคล้ายๆกันแบบนี้แล้วก็คำถามที่3ก็คือทำเป็นคำถามพ่วงค่ะแล้วก็จริงๆก็มีรายละเอียดมากกว่านั้นว่าเรื่องสสรด้วยนะคะแต่ในที่สุดแล้วต้องบอกว่ามันมีการโหวตโดยไม่ได้ถึงกับนับคะแนนแต่ถามว่ามีใครค้านหรือเปล่าแล้วพอมันมีการพูดบางประเด็นขึ้นมาแล้วทำให้ไม่มีใครค้านเนี่ยที่ประชุมประธานที่ประชุมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นวลีที่ถามเหมือนคำถามที่ครม.ขอออกมามันมีเปลี่ยนปรับนิดนึงแต่ว่าโดยสาระสำคัญก็คือเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าตอบคำถามนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่กรรมการประชามติเสนอไปนั่นแหละเสนอไปยังรัฐบาลรัฐบาลไม่ได้เคาะเองเพียงแต่ว่ามีการปรับข้อตีนิดนึงค่ะเสนอไปโดยที่ต้องบอกว่ามีเสียงข้างน้อยค่ะแล้วเสียงข้างน้อยจริงๆก็คือส่วนหนึ่งก็คือได้พยายามเสนอให้ทำประชามติ2ครั้งก็คือโดยที่ทางอาจารย์ชูศักดิ์ได้ทดลองแล้วนั่นแหละก็คือสภาเสนอเรื่องเข้าไปแล้วขอให้ศาลวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดศาลรับวินิจฉัยบอกว่าถ้าศาลใจดีหน่อยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำประชามติครั้งนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการถามคำถามที่ซับซ้อนและยากต่อการตีความเพราะว่าเราก็จะไปทำประชามติเมื่อแก้256มีสาระสำคัญบอกว่าเราจะแก้ด้วยวิธีไหนมีสสรหรือไม่โดยไม่ต้องมีคำถามนี้อันนี้ถึงมองว่าเราถูกผลักมาอยู่ในมุมที่ยากลำบากที่ทำให้คำถามประชามติอาจจะเกิดความขัดแย้งในสังคมอีกหนึ่งรอบสิ้นเปลืองเสียเวลาและที่สำคัญก็อาจจะถึงทางตันได้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงพรบประชามติมาแล้วนิดนึงซึ่งฉบับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างมีเงื่อนไขที่ทำให้การผ่านค่อนข้างยากซึ่งก็ถ้าตามไทม์ไลน์ที่รัฐบาลบอกเนี่ยเราอาจจะทำประชามติช่วงวันที่21กรกฎาคมถึง21สิงหาซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าจะแก้พรบประชามติทันตรงนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะต้องบอกว่าพรบประชามติ2564เนี่ยเรายังไม่เคยใช้เพราะประชามติตอน2559ที่ทำประชามติรับ2560เนี่ยเป็นอำนาจของคสช.ไม่ตอนนั้นยังไม่มีพรบประชามติใช่มั้ยคะพรบประชามติฉบับนี้จึงไม่ยังไม่เคยใช้ใดๆเลยแล้วในเนื้อหาเนี่ยเข้าใจว่าตอนที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาเหมือนกับกึ่งลักลับเท่าที่เข้าใจนะคะมันก็เลยมีความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมแต่ประเด็นหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่าเสียงข้างมาก2ชั้นนะคะก็คือ1บอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งนึงซึ่งถ้าเราประเมินก็ประมาณ26ล้านครับถ้าพูดง่ายว่าถ้าออกมาไม่ถึงไม่ว่าจะแบบไม่อยากรับอยู่แล้วไม่ออกมาหรือไม่สนใจตกเลยออกมา20ล้านเนี่ยตกละก็ไม่ผ่านละนะคะแล้วในข้อ2ที่เรียกว่าเป็นเสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยชั้นที่2ก็คือว่าใน26ล้านที่ออกมาเนี่ยต้องเห็นชอบเกินครึ่งหนึ่งคือ13ล้านคือ13ล้านโอ้นะคะทีเนี้ยในช่องเนี้ยในบัตรประชามติตอนนี้ก็มีข้อที่บอกว่ามีช่องไม่ประสงค์แสดงความเห็นด้วยสมมุติออกมาสมมุติออกมา26แล้วนะคะแล้วคนเห็นชอบ12ไม่เห็นชอบ10ก็ไม่ถึงครึ่งนะคะสมมุติว่าอีก1เนี่ยไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่ประสงค์ความเห็นเนี่ย
็ไม่ผ่านอีกนะคะอันนี้คือด่านหินของพรบประชามติตัวนี้ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเกิดครม.เนื่องจากเข้าใจว่าสังคมก็คือกดดันมากว่าที่ผ่านมายื้อเวลาเนี่ยครม.ก็เกิดฮึดขึ้นมาจะทำประชามติเร็วก็คือภายในกรกฎาคำถามคือว่าเราจะทำประชามติภายใต้พรบ2564หรือรัฐบาลจะเร่งแก้ไขทีนี้ถ้าแก้เนี่ยตอนนี้มันปิดสภาอยู่ใช่ครับถ้าจะทำเร็วก็คือควรจะเปิดสมัยวิสามันและพิจารณา3วาระรวดซึ่งทำได้เพราะว่าเป็นพรบปฏิรูปนะคะสามารถทำได้แต่นั่นหมายความว่าสวชุดปัจจุบันเอาด้วยต้องเอาด้วยซึ่งพี่วิสุทธ์มองว่าเป็นไปได้ไหมคะเหนื่อยอะเหนื่อยค่ะเหนื่อยคือถ้าแก้คือแก้ตรงไหนเขาเรียนไอ้ตรง2ชั้นนี่ใช่ไหมเขาล็อกนี่ใช่ไหมค่ะที่จริงแล้วกรรมการประชามติเนี่ยก็เสนอไป3ประเด็นค่ะคือ1ก็คือแก้2ชั้นให้เหลือชั้นเดียวก็คือเสียงข้างมากค่ะแล้วอาจจะเอาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนออกนะคะอันที่2ที่เสนอไปก็คือให้ทำได้ง่ายขึ้นเช่นทำทางไปรษณีย์อืมเพราะว่าเรามองว่ามันไม่มีคนได้คนเสียไม่มีคนแพ้คนชนะไม่เหมือนเลือกส.ส.ต้องมาคูหาค่ะไม่จำเป็นต้องมาคูหาแล้วมันก็จะประหยัดจาก 3,000 ล้านเนี่ยประหยัด 1,000 กว่าใช่มั้ยใช่ครึ่งนึงอ่ะประหยัดได้เลยนะคะแล้วคนก็จะมีส่วนร่วมได้ง่ายนะคะแล้วอันที่3ที่เสนอไปเนี่ยก็อยากให้สามารถทำประชามติในระดับท้องถิ่นได้หรือทำประชามติเพื่อปรึกษาหารือได้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะไม่ได้มีความเห็นที่แบบทุกคนร่วมกันตรงกันทั้งหมดแต่ตรงกันทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากจะให้ลดไอ้เรื่องเสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยลงมาแต่กระบวนการนี้คิดว่าจริงๆแล้วมีความชัดเจน เราแม้กระทั่งได้ร่างพรบแก้ไขใหม่ว่าแก้มาตราไหนมาตราไหนจริงๆถ้าทำเนี่ยมันจะทำได้เร็วมากก็อยากเห็นนะคะว่ารัฐบาลนี่น่าจะเป็นความพยายามร่วมกันของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่จะผลักดันให้มีการแก้ประบอบประชามติก่อนที่จะมีการทำประชามติแต่ดูฟังซุ้มเสียงแล้วเนี่ยน่าจะยากนะน่าจะยากเมื่อกี้แค่ถามผมคิดว่าน่าจะยากเพราะว่าผมคิดน่าจะรัฐบาลเองเท่าที่ผมดูเกมนะเพิ่งจะตั้งตัวก่อนหน้านั้นไปทำเรื่องอื่นอะดิจิตอลวอลเล็ตก็เป็นเรื่องใหญ่อะไรคืออันจริงนะพอถึงทางต้องเริ่มละต้องตั้งตัวผมว่ามันต้องคุยชัดโดยเฉพาะเพื่อไทยอ่ะเอายังไงเพราะผมเชื่อแล้วว่าเพื่อไทยยังไม่ได้คิดยังไม่อยู่ในอารมณ์ยังไม่อยู่อารมณ์ผมเพิ่งจะมีความคิดที่สองก็คือว่าฝ่ายค้านก็อาจจะไม่เอาด้วยนะคือแก้พรบเอาด้วยใช่ไหมแต่มันเรื่องพวกกันเรื่องมติข้อหนึ่งข้อสองด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็แบบถูกไหมมันก็ขาดใจที่สามผมเชื่อว่าสวไม่แก้คือต้องแก้ที่สวชุดปัจจุบันใช่ไหมครับใช่คือสวเนี่ยต้อง1ใน3ซึ่งรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องมีสว1ใน3ก็คือประมาณ83-84 คนผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่อยากแก้แล้วก็ต้องแซงอีกทีนิดไปชุดด้วยอันนี้คือเป็นจุดที่น่าสนใจว่าคือสวคือ1ใน3คือ83แต่ว่าสว250ใช่มั้ยคะดังนั้นเนี่ยเราต้องการก็คือสวประมาณอ่ะ160นะเราจะได้มั้ยถ้าเราได้สวที่มีเหตุมีผลนะใช้ตรรกะอย่างเพื่อประโยชน์ในการให้ประเทศมันก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ย160คนเนี่ยมันก็น่าจะหาได้แต่ก็ถามไว้ว่ายากมากยากจริงๆมันยากแล้วจริงแต่ที่มองว่าทางเลือกที่2เมื่อกี้ที่เราพูดกันก็คือว่าถ้าประธานสภาไม่บรรจุก็เดินหน้าไปเลยโดยไม่ต้องทําประชามติประหยัดไปเนี่ยก็จะมีคนในกลุ่มของสว.ที่ไม่ต้องการแก้นี่แหละเพราะว่าตอนที่เรารับฟังความเห็นนะคะก็มีสว.หลายท่านเลยบอกเลยว่าถ้าไม่ทำประชามติ3ครั้งไม่รอดก็คือจุดยืนชัดเจนว่าไม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญ2560คืออยากจะเก็บไว้มองว่าเป็นรัฐธรรมนูญปรับปรุงใช่ใช่คือประเด็นสว.บอกว่าปรับปรุงไปแก้ได้ไงใช่ไหมอันนี้ปีกย่อยประมาณนี้นะครับงั้นถ้าฝากแล้วก็เหลือช่องทางเดียวใช่ไหมมีรอครม.เสนอคิดว่าตอนนี้ครม.ข้อแล้วถ้าประกาศเนี่ยเพราะว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดเองด้วยดังนั้นเนี่ยข้อแล้วเพียงแต่รอกำหนดวันซึ่งรอกำหนดวันก็คืออยู่ในกรอบประมาณ90-120วันหลังจากมีก็ไม่เกิน21สิงหาคมกรกฎาคมสิงหาอะไรประมาณนั้นพอทีนี้คำถามมี2ประเด็นที่อาจจะทำให้คนตัดสินใจยากว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่หรือว่าอยากจะแก้โดยไม่แก้หมวด1หมวด2หรืออยากจะแก้หมวด1หมวด2หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประชามติก็เป็นดับเบิ้ลมาจอริตี้แก้ยากมันก็เลยเริ่มมีคนพูดว่า
รับไปก่อนเหมือนตอนสมัยรัฐธรรมนูญ60ก่อนแล้วมาแก้ทีหลังเนี่ยพี่วิสุทธ์มองเรื่องนี้ยังไงผมว่าแต่กลุ่มนี้นะคือผมต้องดูว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการพ่วงของใช้คำว่าอะไรเดียไม่รู้ไอ้สองข้อหลังนะที่มีคำถามซ้อนคำถามซ้อนเนี่ยนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะผมยังเชื่อว่ากลุ่มคนที่อยากเขียนคำถามเดียวอะแก้หรือไม่แก้น่าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่อันนี้น่าเป็นห่วงนะที่เขาเคลื่อนไหวว่าเฮ้ยอย่าไปลงเพราะว่าพ่วงคำถามซ้อนอะมาตรา1-2เนี่ยซึ่งเขาบอกถ้าแก้ต้องแก้ทั้งหมดทั้งระบบไอ้เนี่ยผมคิดว่ามีจำนวนไม่น้อยอยู่เหมือนกันไอ้ที่น่าเป็นห่วงนะที่สองอาจารย์บอกมีช่องที่กากบาทว่าไม่ประสงค์ที่จะไม่แสดงความเห็นเพราะงั้นผมอยากดูว่าแนวทางของถ้าเป็นพรรคเก้าไกลเหมือนกันนะซึ่งเห็นด้วยกับเรื่องนี้ว่าต้องเป็นคำถามเดียวหรือการเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาชนเนี่ยเขามาแรงแค่ไหนยังไงแต่ผมเชื่อว่าณเวลานี้รัฐบาลก็คงยืนยันประมาณนี้แหละนะครับผ่านไม่ผ่านผมคิดมีนะรัฐบาลผมว่าเขาไม่แก้ผมว่าเขาวัดดวงผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเพราะอะไรไหมเพราะรัฐบาลตอบได้ว่าเราทำตามสัญญาแล้วอย่างภาคประชาชนที่ก่อนหน้านี้ค่ะ Call for All ที่เขารวบรวมรายชื่อ 200,000 กว่ารายชื่อที่ตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้เสนอคำถามประชามติไปเนี่ยเขาก็เพิ่งมีท่าทีแถลงออกมาเหมือนกันว่าจะไม่โหวตเห็นด้วยแบบไม่โหวต yes แต่ว่าจะมีเคลื่อนไหวยังไงต่อเนี่ยยังรอดูกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเหมือนกับว่าถ้ารัฐบาลตั้งคำถามแบบนี้มันเหมือนกับให้ประชาชนมาขัดแย้งกันเองหรือเปล่าว่าจริงๆก็อยากแก้นะแต่ว่าอาจจะติดขัดเรื่องตัวพ่วงเนี่ยค่ะหมวด1หมวด2ก็เป็นประเด็นแต่ว่าถ้าผมทําตัวเป็นฝ่ายรัฐบาลนะผมไม่แก้ไอ้ผมคงใน2คำถามเนี่ยเพราะว่านี่ผมดูประกอบรัฐนะภูมิใจไทยพลังรวมไทยสร้างชาตินะพลังประชารัฐพูดเหมือนกันเอ้ยไทยที่อะไรนะชาติไทยพัฒนาเนี่ยเสียงเดียวกันเลยนะแม้แต่ประชาธิปัตย์ในแง่นี้เสียงเดียวกันเลยนะคือเห็นด้วยกับการแก้แต่ไม่แตะหมวด1หมวด2และ112เอางี้ดีกว่ามันใจความประมาณเนี้ยงั้นโอกาสที่จะให้รัฐแบบตัด2ข้อนี้ออกเป็นไม่ได้อืมอันนี้ก็ต้องยืนยันใช่มั้ยภาพผมว่าใช้เข้าไกลเนาะที่ชัดเจนนะดูมีพรรคเดียวมั้งใช่มั้ยที่นักพรรคอื่นไม่เห็นทีเนี้ยประชาชนจะเอาไงประเด็นเนี้ยพอพี่วิสุทธ์พูดแบบนี้มันทำให้นึกไงคะว่าก้าวไกลเนี่ยก็คือถูกศาลวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยพอไปเชื่อมกับ112ทีเนี้ยอันนี้มันก็จะเป็นความท้าทายและประเด็นอ่อนไหวกับของก้าวไกลถ้าก้าวไกลบอกว่าเรายืนยันว่าจะต้องแก้หมวด1หมวด2ก้าวไกลก็จะถูกโยงมาประเด็นว่านี่ไงศาลบอกให้พรรคไม่เกี่ยวข้องกับ112ถึงมันจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแต่เมื่อกี้พี่วิสุทธ์เองหมวด2อ่ะใช่พี่วิสุทธ์เองเป็นคนที่พูดว่าหมวด1หมวด2รวมถึงประเด็น112ถูกมั้ยคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก้าวไกลก็จะต้องระมัดระวังที่จะแสดงจุดยืนอันที่1เลยนะคะว่าอันเนี้ยหมวดการที่คุณบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราโหวตไม่เห็นด้วยเพราะเราคิดว่าจะต้องแก้หมวด1หมวด2เนี่ยมันจะทำให้ก้าวไกลตกอยู่ในหลุมพรางเดิมของมาตรา112นะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คืออาจจะถูกตั้งคำถามว่าเอ้าคุณอยากแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่หรอคุณจะเป็นเด็กดื้อที่อยากจะได้ทุกอย่างในเพดานที่สูงที่คุณอยากได้โดยคุณไม่ยอมประนีประนอมหรือนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้คือจะพูดให้ฟังว่าในแง่การเมืองเนี่ยก้าวไกลเจอแรงปะทะอันนี้แล้วจะเป็นแรงปะทะที่มีนัยสำคัญต่อการที่รัฐธรรมนูญการแก้ไขจะผ่านหรือไม่เพราะว่าวอเตอร์ก้าวไกล14ล้านคนถ้าไม่มาร่วมเนี่ยจาก26ล้านเนี่ยหายไปแล้วใช่ไหมคะคือภาคประชาชนก็ส่วนหนึ่งภาคประชาชนอย่างไอลอว์ก็อาจจะมีส่วนนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นกอบเป็นกำแต่วอเตอร์ก้าวไกลนี่แหละจะเป็นตัวตัดสินว่าจะออกมาใช้สิทธิ์หรือไม่หรือออกมาใช้สิทธิ์อย่างไรแล้วก็ความอ่อนไหวของก้าวไกลก็คือในประเด็น2ประเด็นงั้นถ้าฟังอาจารย์สี่ปีก็ต้องดูท่าทีก้าวไกลแน่นอนต้องดูท่าทีก้าวไกลถ้ายังอยู่นะถ้ายังอยู่เอาจริงจริงถ้ายังอยู่ไม่ถูกยุบนะว่าเท่ากันจะเลือกแนวทางไหนแต่ต่อให้เป็นชื่อพรรคใหม่ก็ยังต้องดูท่าทีแน่นอนผมช่วยจะชื่อไหนก็มันต้องวัดว่าตกลงก้าวไกลจะเลือกแนวไหนคือตอนนี้ก้าวไกลที่ถามในชัดเจนก็คือต้องไม่มีมาตราหนึ่งและสองต้องแก้ได้หมด
แค่ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ผมว่าตอนนี้ก็ยังยืนยันโอเคแต่มีประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขึ้นมาแล้วก็ต้องดูท่าก้าวไกลว่าเขามีท่าทียังไงใช่นี่ก็น่าสนใจนะว่าท่าทีก้าวไกลล่าสุดจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราพูดถึงว่าท่าทีก้าวไกลอย่างสมมติเราฟังไอติมเนี่ยก็ชัดเจนว่าต้องแก้ได้ทุกหมวดแต่พอถึงเวลาที่มันมีการรณรงค์จริงๆเนี่ยแล้วในช่วงที่สมมติก้าวไกลก็เจอภาวะแรงกระแทกกับการจะถูกยุบพรรคจะออกมาแสดงท่าทีแบบนั้นในนามของพรรคหรือจะปล่อยให้ส.ส.แต่ละท่านแสดงจุดยืนกันเป็นของใครของมันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะมองได้แต่ว่าความเชื่อส่วนตัวนะว่าก้าวไกลเลือกที่จะยึดแนวทางเดิมคือต้องแก้ทุกหมวดต้องแก้ทุกหมวดเพราะว่าในแง่ของคดีผมว่าก็น่าจะยังไงก็เจออยู่แล้วคาดการณ์ได้แล้วคาดการณ์ได้ว่ายุบแต่ยุบเมื่อไหร่นะคาดการณ์ได้ประมาณอยู่แล้วเมื่อกี้พี่วิสุทธ์บอกว่ารัฐบาลอาจจะปล่อยไปแล้วผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็ถือว่าตัวเองทำตามสัญญาแล้วแต่ในแง่ของประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอาจจะรู้สึกว่ารัฐบาลผิดสัญญาแล้วก็กลายเป็นต้นทุนอีกก้อนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยอาจารย์มองว่ารัฐบาลจะยอมปล่อยให้ประชามติล่มอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่อันนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้ค้านกับที่พี่วิสุทธ์พูดนะคะคือรัฐบาลคือรัฐบาลเนี่ยจะเสี่ยงพูดง่ายๆว่าคือเดิมพันกับการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญในเดือนกรกฎาคมสิงหาก่อนที่จะแก้พรบประชามติทำไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่จริงแล้วเนี่ยก็จริงๆสมัยประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็รออยู่นะว่าเมื่อไหร่พรบประชามตินี้จะเข้าแล้วก็ผ่านที่จริงมันควรจะทำได้แต่จริงๆอ่ะมันเข้าไปอยู่แล้วนะคะอยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นอยู่แต่ทำไมมันยังไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ได้มีอินไซต์ขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็คิดว่ารัฐบาลเดิมพันละแล้วรัฐบาลก็มีความเชื่อแบบนี้ว่าแรงปรารถนาของสังคมที่จะอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนที่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันแข็งแรงมันแรงกล้ามากดังนั้นรัฐบาลก็จะเดิมพันบนความเชื่อนี้ครับซึ่งความเชื่อนี้มันเป็นความเชื่อที่เราไม่มีใครสามารถบอกได้อ่ะผมเชื่ออันนี้นะค่ะคือถ้ามันได้เขาเรียกว่าไบพาร์ติซันคือความร่วมมือระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลพรรคร่วมพรรคฝ่ายค้านกันเนี่ยอันนี้เราจะชัดเจนว่ามั่นใจได้ว่าเราได้มูล60หายไปแน่ๆแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจพี่วิสุทธ์ผมว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมเอาเชิงแบบพฤติไนนะคนที่เดินผ่านคือเพื่อไทยนะไม่ใช่พรรครัฐบาลนะใช่เพราะว่าเอาไล่นะพรรคอื่นไม่ได้สัญญาไว้เดี๋ยวไทยเอาจริงไม่ได้สนใจพรรคอื่นไม่ได้สนใจพรรคเพื่อไทยสัญญาแต่ว่าในนามรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าถ้าผมเชื่อผมนะว่าเพื่อไทยดันในนามรัฐบาลให้การแก้รัฐธรรมนูญเกิดแต่ว่าเวลาคุณหัวแล้วผ่านได้ผ่านเนี่ยผมไม่เป็นไรผมทำแล้วไงทำตามสัญญาประชาชนให้ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็ต้องว่ากันใหม่ไม่เสียหายอันนี้ผมมองเชิงการเมืองนะแต่เมื่อกี้ที่แค่ถามคือเสียหายไหมเสียหายไหมสำหรับพรรคเพื่อไทยเสียว่าเสียหายแต่ว่าไม่เสียแต่ว่าเป็นอย่างนี้ค่ะที่พิสูจน์มันสังคมเนี่ยมันอยู่ที่การอธิบายอย่างที่เราใช้คำว่า narrative ของการเล่าเรื่องหลายครั้งมันก็เป็นแบบนี้ทีเนี้ยถ้ามันเกิดถึงตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นก้าวไกลรณรงค์ออกมาว่าเราไม่เห็นชอบเราโหวตเรารณรงค์ให้คนอยู่บ้านเพื่อไทยก็จะบอกว่าไม่ผ่านเพราะก้าวไกลเป็นเด็กดื้อไหนคุณบอกว่าคุณก็รณรงค์อยากแก้รัฐธรรมนูญทำไมคุณจะต้องดื้อขนาดต้องแก้ทุกหมวดทุกมาตราอันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งของเพื่อไทยถ้าไม่ผ่านเป็นนาราทีฟนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการรับรู้ข่าวสารคิดว่าเพื่อไทยเล่นเกมเนี้ยไม่ชนะไม่ง่ายเพราะว่าการรับรู้ข่าวสารโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นฝั่งก้าวไกลก็จะอธิบายอีกแบบหนึ่งว่าเพื่อไทยยื้อเวลาเพื่อไทยซื้อเวลาแล้วไม่มีความจริงใจที่จะแก้ดังนั้นอันเนี้ยถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดอีกลูกหนึ่งของความขัดแย้งค่ะแล้วก็คิดว่าเรามันน่าเสียดายที่เราจะต้องเผชิญกับไอ้ความขัดแย้งลูกใหม่ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งนี่เป็นเรื่องที่สังคมควรจะมีฉันทามติได้มากพอในการจะแก้ถ้าเช่นนั้นคือแต่ว่าโจทย์เพื่อไทยต้องชัดเจนคือตอนนี้เพื่อไทยที่รู้คือต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่ผมคิดว่า
เหมือนต้องทำตามสัญญาผมเชื่อกันนะทำไปแกนๆเออแต่ว่าดังนั้นเพื่อไทยต้องทำกันบ้านมากกว่านั้นนะต้องบอกประชาชนว่าประเด็นนี้ต้องแก้คืออะไรเออเนี่ยโอเคคือต้องแก้อะไรที่บอกมาแต่ถ้าคุณบอกว่าต้องแก้นะผมว่านี่ไม่จริงใจถูกไหมถูกค่ะต้องแก้เรื่องนี้อย่างนี้ไม่แก้เรื่องนี้เออชัดอันนี้คือทางเลือกเพื่อไทยซึ่งเวลาถึงกรกฎาคมใช่ไหมหรือว่าหรือก่อนที่ต้องทำแล้วล่ะเนี่ยอันนี้แหละขอบคุณพี่พิสุทธิ์ในประเด็นนี้คือเหมือนที่เราคุยกันนอกรอบบอกว่าจริงๆแล้วถ้าทำประชามติวันนี้หรือกรกฎาคมโดยที่บรรยากาศยังเงียบกันไปใช่ประชาชนก็จะถามว่าถ้าเราทำไมต้องแก้ใช่จะได้ตังค์แล้วสมมติเราเห็นโหวตเห็นชอบเนี่ยเห็นชอบที่จะแก้อะไรแก้เราจะได้อะไรมันต่างไปจากเดิมหรือเปล่าคือภาษาอังกฤษมันจะมีคำว่า constitutional momentคือมันยังไม่มีเลยอ่ะบรรยากาศของรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะนอกเหนือจากที่พรบประชามติมันควรจะผ่านไปตั้งนานแล้วกับการสร้างบรรยากาศของความสนใจว่าจะแก้เรื่องอะไรนี่บางคนก็จะบอกว่าอ่ะก็สวชุดใหม่กำลังจะมาไม่ได้มีอำนาจเรื่องนายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดของสังคมมีประเด็นอะไรอีกบ้างที่เราอยากแก้รัฐบาลจะตอบได้ไหมสังคมจะว่ายังไงทิศทางอะไรที่จะเดินไปตรงนี้เรายังไม่เห็นอันนี้คือคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ประชามติผ่านได้รัฐบาลต้องทำงานแล้วต้องเริ่มทำเลยว่าจะแก้อะไรบ้างแก้แล้วได้อะไรประชาชนจะได้อะไรครับก็บอกเพื่อไทยว่าเราเข้าใจคุณนะต้องเริ่มตอนนี้ประมาณ 2-3 เดือนต้องสื่อสารกับประชาชนจริงๆต้องรีบจะแก้อะไรแต่ความจริงนอกจากเพื่อไทยต้องคำให้ชัดเนี่ยอาจารย์นี่แง่ประชาชนนะผมทุกคนก็งงอ่ะแก้อะไรแก้ทำไมมันผมกลัวบรรยากาศเหมือนตอนคสช.ประชามติแล้วพวกมาบวชไปก่อนอ่ะโอ้โหเห็นไหมบทเฉพาะวงเฉพาะการคนไม่รู้ไงอันนี้ผมเหมือนว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะหมายถึงสื่ออย่างว่าวันนี้ทุกฝ่ายด้วยประชาชนวิชาการต้องช่วยนะว่าทำไมต้องแก้มันเป็นเรื่องใหญ่นะแค่ผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมันเรื่องไกลตัวนะถ้าพูดสั้นๆตอนนี้ประเด็นที่ควรจะแก้เนี่ยอันที่หนึ่งเลยนะคะครับสวเนี่ยแหละที่มาของสวเนี่ยที่เราจะเลือกที่เขาจะเลือกกันเองเนี่ยนะคะในเดือนพฤษภาถึงประมาณมิถุนาใช้เวลาประมาณเดือนนึงเนี่ยเราจะได้สวหน้าตาแบบไหนมันคุ้มไหมแล้วมันจะเป็นสวที่ไร้ทิศทางเป็นเบี้ยหัวแตกอันเนี้ยถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะได้สวแบบนี้อีกทุก5ปีอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ควรจะต้องแก้อย่างมากองค์กรอิสระซึ่งเดี๋ยวจะขอพูดโยงกับเรื่องกรณีพลเอกสุรเชษฐ์โจ๊กเหรอบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคะที่พูดถึงปปช.อย่างเงี้ยอันนี้ควรจะต้องแก้ไหมองค์กรอิสระนี่คือน้ำหนักที่หยิบแก้ได้นะคะอันที่สามก็คือเรื่องวิธีการแก้นี่แหละ256เนี่ยถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยมันยุ่งนะคะถ้าไม่แก้เนี่ยมันก็จะมีสวซึ่งถึงแม้ชุดใหม่จะมาก็ยังจะต้องใช้1ใน3แล้วก็จะต้องมีเสียงของฝ่ายค้านซึ่งมันจะทำให้กระบวนการแก้เนี่ยยากมากอันนี้ก็คือตัวอย่างหรือเรื่องที่ก้าวไกลบ่นอยู่ตลอดเลยก็คือว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจดึงกฎหมายที่เกี่ยวกับงบประมาณอย่างเนี้ยจริงๆถามว่าสมมติ4ข้อนี้มีน้ำหนักพอไหมที่จะแก้ตรงนี้มีครับไม่ต้องพูดแค่มีใช่ไหมคะรวมถึงการนิรโทษกรรมตัวเองของรัฐธรรมนูญที่ให้กับผู้ทำรัฐประหารเนี่ย5ข้อเนี่ยอันนี้คิดเร็วๆเลยนะคะมีน้ำหนักมากพอไหมที่จะแก้ถ้าเราผลักสังประเด็นเหล่านี้ให้อยู่ในบทสนทนาของสังคมเนี่ยการแก้มันจะเกิดขึ้นได้แต่มันต้องเริ่มทำแล้วค่ะน่าสนใจค่ะแล้วทีนี้กว่าจะถึงการทำประชามติจริงเนี่ยรัฐบาลควรทบทวนคำถามที่จะถามประชามติใหม่ไหมเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าอาจจะมีประชาชนบางส่วนอาจจะเห็นขัดแย้งกันทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากจะแก้รัฐธรรมนูญขอฟันธงเลยว่ารัฐบาลไม่ทบทวนแล้วไม่ทบทวนแล้วเพียงถามว่าควรไหมควรไหมถ้าถามว่าควรถ้าถามว่าควรเห็นด้วยค่ะถ้าเพราะว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าจะจุดยืนอย่างไรก็ตามเนี่ยคำถามประชามติตามมาตรฐานสากลเนี่ยมันจะต้องเป็นคำถามที่ตีความได้ในทางเดียวเห็นชอบไหมใช่หรือไม่ถ้าเกิดอยากจะไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองก็แยกออกมาเป็นอีกหนึ่งคำถามแยกออกมาเป็นหนึ่งคำถามอันนี้คือตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นแต่ถามว่ารัฐบาลจะแก้ไหม
คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอบเค้กควรต้องทนไม่ควรแก้ไหมไม่อันนี้ลอกกันบ้านใช่ไหมครับบ้านลอกกันบ้านใช่ที่ตรงกันอีกกระบวนการหนึ่งที่จะตีคู่ไปพร้อมกับการประชามติก็คือเรื่องสวที่ไทม์ไลน์ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะยังต้องอาศัยเสียงของสวอยู่เงี้ยค่ะกระบวนการเลือกสวในน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนมิถุนายนใช่ใช่น่าจะวุ่นวายพอสมควรมากมั้งคือติ๋งคิดว่ากระบวนการเนี่ยไม่วุ่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันทำกันเงียบๆคืออย่างในระดับอำเภอเขาก็ให้สมัครใช่ไหมคะแล้วก็เลือกในกลุ่มแล้วก็เลือกไข่ในวันเดียวกันจะได้ไม่ต้องกลับบ้านจะได้ไม่ต้องไปอะไรคะเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะไปสร้างเครือข่ายโน้มน้าวซื้อเสียงอะไรก็ว่ากันไปแล้วระดับจังหวัดก็เหมือนก็ทำแบบนี้เหมือนกันดังนั้นไอ้ความวุ่นวายถ้ามันจะมีบ้างก็คืออยู่ในกรรมการในคนที่ดูแลแต่ประชาชนทั่วไปอ่ะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวุ่นวายกับเขาด้วยดังนั้นเราก็จะแค่ได้ฟังข่าวค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็จะได้ฟังไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยเพราะว่าเรามีตั้งเท่าไหร่คะ900กว่าอำเภอไหมทั้งประเทศดังนั้นเราก็จะได้ยินเฉพาะในกรุงเทพกับในเมืองใหญ่ๆแต่ความยุ่งเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าเมื่อไปถึงระดับประเทศแล้วในสู่ขั้นตอนสุดท้ายได้200คนแล้วเนี่ยกกต.จะรับรองเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะจะมีการฟ้องใช่ไหมเพราะว่าใช่ค่ะมันจะมีการฟ้องแล้วมันก็จะมีคำถามคือในทุกขั้นตอนเนี่ยที่เราคุยกันนอกรอบอะทุกขั้นตอนมันสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้เอาง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าถ้าพี่วิสุทธ์ลงสมัครซึ่งสิทธิ์อยากจะไปเลือกเนี่ยพี่วิสุทธ์จะลงในสาขาไหนผมเหรอค่ะลงสื่อมวลชนต้องสื่อแต่ว่าคนก็จะถามว่าอ้าวพี่วิสุทธ์ตกลงมีหุ้นอยู่ในสื่อคือมันมีข้อใช่มันมีคือคุณสมบัตินั้นไม่ยากแต่ข้อยกเว้นมันเยอะมากครับแล้วไอ้ข้อยกเว้นตรงนี้มันอาจจะถูกฟ้องอ้าวคุณลงแม่บ้านเหรอคุณลงอาชีพอิสระอะไรคืออาชีพอิสระของคุณอะไรอย่างเงี้ยคือการรับรองในทุกขั้นตอนรวมถึงการเลือกไข่การที่อาจจะได้คะแนนเท่ากันเราต้องจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การรับรองกกต.ครั้งนี้โดยกกต.ครั้งนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วตอนนั้นแหละที่มันน่ากลัวว่ากกต.จะรับรองทันกำหนดที่ประกาศไว้ก็คือเป็นเดือนกรกฎาคมต้นเดือนวันที่2กรกฎาคมก็ดูขั้นตอนการเลือกก็ห่างแก้อาทิตย์นึงเนาะใช่คือเขาไม่ต้องการให้ทิ้งระยะให้คนไปล็อบบี้กันอ่ะพูดง่ายเลือกอำเภอ9มิถุนาถัดมาอาทิตย์นึงเลือกจังหวัดถัดมาก็เลือกระดับประเทศเราเร่งประกาศแต่สองกรกฎาคมที่ฟังอาจารย์สี่คืออาจจะไม่ได้ประกาศก็ได้ใช่ไหมกว่าจะมีการล้มคือที่เราเถียงกันอ่ะสี่คิดว่าปัญหาของกกต.คือถ้าไม่ประกาศก็จะถูกสังคมตีหน้าว่าคุณกำลังยื้อเพื่อให้สว.ชุดปัจจุบันอยู่ต่อรักษาการไปเรื่อยๆซึ่งก็จะมีอำนาจทุกอย่างเลยยกเว้นเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นอันนี้ก็ถึงมองว่ากกต.ก็จะไม่อยากเป็นหนังหน้าไฟที่จะต้องมารับบทนี้ดังนั้นกกต.จะโดยประเมินนะคะก็จะประกาศในจังหวะที่กกต.คิดว่าไม่ถูกแรงกดดันจากสังคมแล้วก็รอให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นคนสอยสว.ที่ถูกร้องเรียนและไม่มีคุณสมบัติพอสอยเสร็จก็เอาสว.สำรองขึ้นมาแทนซึ่งมันจะคล้ายๆกับการใช้สส.สิใช่ซึ่งครั้งนี้สส.ก็กกต.ก็ไม่ได้ใช้ระยะเวลา60วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็เร็วกว่าเดิมแล้วก็ถ้าสอยก็ให้ศาลฎีกาเป็นคนสอยเขาก็แรงกดดันจากสังคมก็มีเยอะนะใช่ก็ดูจากสส.ถ้าฟังอาจารย์สีแล้วสส.ที่คนเฮ้ยเมื่อจะประกาศสักทีดึงให้ใครหรือเปล่าเนี่ยนะใช่คือคนที่โวยไม่ใช่เฉพาะประชาชนนะคนที่มีชื่อจะเข้าเป็นสส.ก็โวยก็ที่อาจจะเหมือนกันติมองแบบนั้นใช่แต่ตรงช่วงนั้นช่วงเวลานั้นแหละมันก็จะมีความวุ่นวายอยู่บ้างแต่ก็ยังจะเห็นแบบนี้ว่ากกต.จะยื้อไหมมีโอกาสแต่ว่าจะยื้อไปนานเนี่ยมันไม่สวยผมก็ไม่คิดว่ายื้อคือผมไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรคืออย่างนี้ผมเป็นคนเชื่อเนี่ยเชื่อว่าสว.เนี่ยไม่ได้อิสระหรอกเชื่ออย่างนี้เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าส่วนใหญ่แม้มันจะไม่อิสระตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งอะไรเงี้ยนะแล้วพอได้ผลมาเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็อยากให้ได้เข้าสภาเร็วๆอ่ะนั้นโอกาสยื้อจะน้อยนะแต่เขาวุ่นวายอยู่ตรงหน้าเนี่ยอาจารย์ตอนเนี้ยเห็นโอ้โหกระบวนการรับสมัครอะไรทั้งหลายก่อนสมัครเนี่ยได้เห็นเขาบอกข้ามการเมืองเขาไปยุ่งใช่ไหมโอ้โหต
ไปหมดเลยตอนนี้ใช่ ใช่แต่ว่าในที่สุดแล้วเหมือนที่คุยกันนอกรอบถึงคิดว่าความพยายามที่จะสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายของตัวเองเนี่ยมันยากเพราะว่ามันหนึ่งก็คือตอนเดินในกลุ่มกันเองเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พอจับฉลากเนี่ยเราไม่รู้ไงคะว่าเราจะไปอยู่กลุ่มไหนใช่แล้วนี่มันก็คือโดยดวงของการจับฉลากว่าสมมุติสิอยากเลือกพี่พิสุทธิ์เราจะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าสิอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มพี่พิสุทธิ์ก็ได้อันนี้ก็คืออันที่หนึ่งแล้วพอเลือกเข้าไปเนี่ยมันก็เราจะมีสองโหวตใช่ไหมคะเลือกให้ตัวเองกับเลือกอีกคนหนึ่งดังนั้นคนจำนวนมากก็จะมีสองโหวตเท่ากันยกเว้นว่าคุณมีเครือข่ายหรือคุณเป็นอะไรคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่คนอยากจะเสียสละโหมดนั้นให้เลือกคุณสมมติผมมีเครือข่ายนะจ๊ะ20กลุ่มอาชีพใช่ไหมค่ะผมจัดตั้ง20 กลุ่มเลยได้ในระดับอำเภอได้ใช่ใช่เพราะอันนี้คือบันไดขั้นแรกใช่ไหมที่ผมเล่าผมเห็นในการนี้จริงๆนะใช่ส่งมาทุกกลุ่มเลยแล้วพวกเนี้ยโอกาสเล็ดรอดไปที่อื่นนั่นแหละใช่ก็คือพอผ่านเข้าไปในระดับอำเภอแต่พอไปในระดับจังหวัดครับอันนี้ยากละอ่าแล้วพอไปในระดับประเทศอันนี้ยากละคือมันจะได้ในระดับอำเภอกับระดับจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นอะไรคะขายใหญ่ในจังหวัดเนี่ยได้อยู่แต่พอผ่านไปในระดับประเทศอันนี้คุมยากทีนี้สิก็เลยมองว่าการลงทุนอันนี้มันจะเหมือนขี่ช้างจับตั๊กแตนคือใช้เงินเยอะสู้ใครเข้ามาก็ได้เดี๋ยวมาเสื้อทีหลังรอได้200คนเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยล็อบบี้ทีหลังใช่แบบนั้นเนี่ยง่ายกว่าดังนั้นก็ถึงคิดว่าเราไม่เห็นจริงแล้วพรรคการเมืองใหญ่หรือเครือข่ายอะไรขยับมากนะเพราะคำนวณอยู่แล้วว่ามันกำกับทิศทางหรือผลรับได้ยากสู้ได้200คนแล้วค่อยมาเจรจาทีหลังผมว่าชอบเอาทีหลังเลยชอบเอาทีหลังฟังอย่างนี้แล้วสว200คนชุดใหม่กับ250คนชุดเก่าก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากในแง่ของการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศนี้อยากมองในแง่ดีคิดว่าต่างผมว่าดีขึ้นหน่อยเนาะคืออย่างนี้ผมคิดว่าสวชุดเก่าเราก็รู้อะนะคสช.จิ้มมาที่หมดเลยอะแม้จะมีแค่50คนหรือ10คนจะไม่ได้ละ50ค่ะที่มากันที่มาแต่ว่าที่สุดก็ต้องคสช.จิ้มนั้นคนที่มาจากที่เดียวกันอะใช่ก็เห็นแล้วไงเวลาเข้าสภาเนี่ยสวนี่เอกภาพไม่แตกแถวเลยเดินตัวตรงมีแตกมาสองเสียงแต่ท้ายๆด้วยอะไรเงี้ยท้ายๆมันอย่างน้อยเนี่ยผมว่าผมมีความหวังสัก 5% 10% นะซึ่งน่าจะเป็นสวที่มีคุณภาพแล้วพอสวที่คุณภาพผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เสียงในสภานะมันสามารถพูดเรื่องประชาชนแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมมีอะไรมากขึ้นอ่ะก็มองในแง่ผมอยู่อาจารย์ศรีแล้วมองเลยบวกเยอะขึ้นคือมองแบบนี้คือเราอาจจะไม่ได้สวที่ไม่ใช่ 100% 100% แต่ว่าดีกว่าเดิมแน่นอนครับนะคะแล้วก็แล้วช่วงแรกเนี่ยจะดีมันจะมาทีมันจะทีหลังคือมันเคยสัมภาษณ์สวชุดปี4-4-4-3ที่มาในรัฐมนตรี40เนี่ยเขาบอกว่าปีแรกก็โอเคต่างคนต่างมาพอมานานๆแล้วค่อยมาตั้งกลุ่มกวนแล้วก็มาแบ่งสายกันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยเนื่องจากมากันแบบเบี้ยหัวแตกมากดังนั้นอย่างน้อยเนี่ยจะดีกว่าสวชุดที่ถูกจิ้มมาแล้วก็อาจจะสัก50%นะพี่สุดอย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังแล้วเราก็เห็นความแอคทีฟของภาคประชาชนที่พยายามจะรณรงค์ให้คนทั่วไปเข้ามาสมัครเป็นสวก็เห็นด้วยนะแต่ว่าต้องลงทุนหน่อยนึงคือเห็นด้วยคือทำอะเห็นด้วยสนับสนุนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะคุ้มกับความเหนื่อยหรือเปล่าถือว่าได้เรียนรู้ไหมนี่พวกผมเนี่ยมันจะส่งเค้กนะเค้กอายุไม่ถึงค่ะไม่งั้นจะลงไปส่งผมแล้วกันผมนี่สวสมบูรณ์แบบคือสูงไหวครับผมไม่มีตังค์อุ้ยพี่ไม่ต้องทำค่ะสมมติไม่มีตังค์เค้ก500จาน500ไปหาเด็กให้ส่งให้ผมสมัครไงซึ่งผมเห็นกระบวนการในการที่จะช่วยกันอ่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องของการซื้อเสียงเนาะแต่เป็นเรื่องแบบสนับสนุนอันนี้ไม่ใช่คนที่เราเห็นว่าคุณภาพและคนทำงานหน้าที่เอ้ยผมคิดว่านี่คือการมีส่วนร่วมอันหนึ่งนะใช่ไหมฮะหรืออันหนึ่งผมคิดว่าอย่างนี้นะหลายคนแบบว่าผมจะไปลงสมัครสวนี่ไม่ได้หวังตำแหน่งกันนะไปมีโหวตเตอร์เลือกคนดีผมว่าเออผมน่าท้าทายนะไอ้คนนั้นคุณต้องประกาศชัดเจนแล้วคุณเป็นโหวตเตอร์จริงหรือไม่เกิดมันได้มาเนี่ยอันนั้นมันก็มีสิ่งที่เชื่อว่าแต่ว่าเขาก็ยังมีแค่โหวตเดียวนั่นแหละแล้วพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะไม่แน่ใจอ่ะบางทีก็มองเหมือนกับว่า
มนุษย์มีฟรีวิลแค่ไหนแล้วก็มนุษย์มีด้านลบแบบฮอปส์อะแบบว่ามนุษย์ก็มีผลประโยชน์ส่วนตัวคือมีอะไรคะself interest เนาะก็อยากได้อ่ะถ้ามันไปถึงแล้วคนก็มองเราแบบมีโอกาสเราก็อาจจะแทนที่เราบอกว่าเราจะไปเป็นโหวตเตอร์ให้คนอื่นเราก็อาจจะอยากโหวตให้ตัวเองแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจที่เป็นคำถามใหญ่ก็คือว่าตอนนี้ที่ได้ยินมาเนี่ยมันก็มีหลายองค์กรอย่างแม้แต่สื่อขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อสมมติสื่อสำนักใหญ่อ่ะส่งคนของตัวเองเข้าไปหรือองค์กรใดๆก็ตามส่งของตัวเองเข้าไปทำคำถามคือว่าพอเข้าไปเป็นสวแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของใครขององค์กรสื่อโดยรวมหรือขององค์กรสื่อหรือพูดง่ายๆบริษัทที่ส่งเขาเข้าโอเคซึ่งตอนนี้สิคิดว่าคนจะทำเยอะครับพี่วิสุทธ์อยู่ในวงการสื่อเนี่ยสิทธิ์แอบได้ยินมามีลักษณะที่อาจารย์เห็นได้เห็นอยู่ว่าตรงถ้าเข้าไปคุณมีนามของตัวแทนสื่อหรือคือที่คุณสังกัดนี่ประเด็นที่หนึ่งนะที่ประเด็นหนึ่งในเรื่องวงการสื่อเวลาท่านที่ผมรู้นะจะมีองค์กรสมัครในนามสื่อผมว่าหลายเขตคือเอกสารเยอะแต่นี่ไม่สื่อจริงเช่นสมาคมสนุกเกอร์แต่ใช้ชื่อสื่อนี่เรื่องจริงนะครับก็จะส่งคนสมัครไอ้นี่อันนี้น่ากลัวนั่นแหละนี่เราไม่รู้ว่าใครคือหลายไม่รู้ใครคือตัวแทนวิชาชีพนั้นจริงไหมแต่ที่นี่อยู่แล้วอันนี้ก็จะทำให้ในที่สุดจะถูกตรวจสอบถูกสอยใช่ไอ้สอยไม่กลัวเข้าได้แล้วคือได้ตัวแทนวิชาชีพที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพจริงอันนี้ก็มีนะยกตัวอย่างนิดนึงอันนี้อาจารย์เรื่องสื่อจะโอเคพูดหรืออย่างเกษตรกรเนี่ยผมรู้จักคนหลายคนนะเป็นนักธุรกิจนะเราก็ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรพันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเจ้าของที่เจ้าของสวนแล้วก็เป็นเจ้าของเกษตรกรแล้วสมัครเขาก็สมัครนามเกษตรกรได้มีไปรับรองด้วยไงแต่อาชีพเขาขายทองไอ้เนี่ยเป็นตัวที่ไหนนี่แหละมันจะท้อนยังไงจะวัดยังไงแต่คู่หลักฐานเหรอนี่ไงมีบัตรจริงๆแต่อาชีพขายทองนั่นแหละอันนี้จะมีเยอะมากมันมีเยอะครับใช่อะไรจะเป็นตัวบอกว่าเราประกอบอาชีพอะไรใช่นั่นแหละก็จะกลายเป็นความวุ่นวายในการตรวจสอบแล้วก็ปองร้องกันทีละมันก็ไปลงอาชีพอื่นๆดิได้ไหมได้เป็นอาชีพอื่นๆอีกได้ซึ่งอาชีพอื่นๆมันไปรวมอยู่กับผู้พิการผู้หญิงด้วยอื่นๆน่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงเลยค่ะกลุ่ม20กลุ่มที่20กลุ่มที่20ใช่ใช่ซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าคำว่าอื่นๆเนี่ยคือมีเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างต้องทำอะไรยังไงบ้างค่ะอย่างแม่บ้านแต่ก็เป็นกลุ่มผู้หญิงก็ได้ใช่ค่ะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้แต่ปัญหาใหญ่เลยสุดท้ายเลยก็คือว่าต้อง40นี่แหละพอมันต้อง40เนี่ยเราต้องการตัวแทนสวแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่าสังคมมันกำลังขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่เหมือนเค้กอย่างเงี้ยเอาสิกับพี่ไม่สุดไปก็เดี๋ยวก็นั่งหลับไม่เนี่ยอาจารย์คิดต้องจริงๆมาพูดเนี่ยผมคิดถึงคนที่คิดคนที่ออกแบบว่าดูไหวเขาจะไหมคิดจากคนรุ่นสูงวัยที่สูงวัยแต่มองแล้วเขาเป็นคนสูงวัยคือกลัวคือหาอาชีพรองรับให้กับคนที่กำลังจะเกษียณเหมือนที่พูดไปละเคยพูดไปแล้วเนี่ยก็คือโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการน่ะคนที่เป็นข้าราชการถ้าเขายังเป็นอยู่เขาไม่ลาออกมาสมัครหรอกใช่ไหมคะดังนั้นกลุ่มข้าราชการซึ่งมี4กลุ่มเลยนะคะคือความมั่นคงทนายอาจารย์แล้วก็สาธารณสุขซึ่งทั้ง4กลุ่มเนี่ยล้วนเป็นข้าราชการทั้งสิ้นนะคะส่วนใหญ่อ่ะก็จะมีตรงกลุ่มตรงเนี้ย60คนเข้าไปเป็นคนที่น่าจะอายุเกิน60เป็นส่วนมากเพราะเงื่อนไขของข้าราชการคือต้องลาออกก่อนถึงจะสมัครสวได้ใช่ก็จะเป็นคนที่เกษียณแล้วใช่ยังไงก็ไปรื้อที่บ้านของสวที่อาจารย์สื่อพูดนั่นแหละ คือแค่อันนี้พูดคือบนฐานคิดนี่ว่าแค่ความวุ่นวายของการได้มาสวแบบนี้เนี่ยก็ควรจะตั้งคำถามกับเราควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าแล้วอันอีกด้านนึงก็คือว่ามีน้ำหนักอื่นใดที่เรารอได้ไหมถ้าจะได้รัฐมนตรีฉบับใหม่เพื่อประเทศมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ค่ะอีกประเด็นนึงค่ะเรื่องร้อนเหมือนกันในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวงการตำรวจที่ตั้งแต่มีการเด้งผบ.ตร.พร้อมกับรองผบ.ตร.
พร้อมกันแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่าจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวกับการฟอกเงินอะไรค่ะการที่ประเทศเราผบตรกับรองผบตรเนี่ยถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคดีออนเว็บออนไลน์แล้วก็โดนเด้งพร้อมกันมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่วิสุทธ์ผมว่ามันการยืนยันไม่ใช่เรื่องใหม่นะยืนยันนะว่าระบบสวยและผลประโยชน์ในวงการตำรวจมีอยู่จริงเราพูดกันเยอะนะกับตำรวจอะไรเงี้ยเยอะแต่วันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองนั้นที่บอกว่ามีจริงเพราะว่าเป็นคดีแล้วใช่ไหมสองการทุจริตขออภัยคือการเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีผลประโยชน์เนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะระดับข้างล่างนะระดับบนก็มีและมีเครือข่ายนะสามตัวช้างมีอยู่จริงใช่ไหมตัวช้างมันถึงระบบอุปถัมภ์ระบบตีตัวขอกันอ่ะพวกเรื่องนี้อาจจะมองในแง่ของการวิเคราะห์นะผมอยู่ก็เรื่องหนึ่งข้อขัดแย้งมาจากเรื่องการแต่งตั้งหรือการจะแต่งตั้งตำแหน่งนี้สูงขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ที่เท่าที่ดูเนี่ยมันมีตัวช้างจริงบอกว่าอีกคนนู้นฟ้องคนนี้ฝากอีกเรื่องหนึ่งคือมันโยงถึงเรื่ององค์กรอิสระนะรอบนี้เนี่ยหนังสือมาเฮ้ยมีการฝากผ่านปปช.อะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะเขาพาพิงบิ๊กป้อมอ่ะอันนี้แสดงว่ามันต้องมันยงหลายเรื่องนะก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษเนี่ยหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ไปร้องว่าปปคณะกรรมการปปช.เนี่ยเกี่ยวอาจจะมีความเรียกว่าอะไรไม่ประพฤติมิชอบมีในเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งใช่แล้วก็ดึงหนังสือไปขอบิ๊กป้อมมาเนี่ยนะที่ปัญหาคือไม่รู้ว่าตรงหนังสือนี่ใครแต่ว่านี่มันบอกว่ามันเอกสารลับที่ถูกปล่อยไม่รู้ใครปล่อยถ้าฝั่งนั้นปล่อยก็โอเคแต่ถ้าปล่อยโดยพี่โจเองก็บอกโอ้ยขนาดผู้มีพระคุณแต่เราไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมครับงั้นดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตำรวจตำรวจทะเลาะกันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากวงการตำรวจที่มีการพูดไปแล้วยาวนานและมีรูปธรรมยืนยันชัดเจนคำถามนายกทำยังไงประธานกตรทำยังไงรัฐที่บอกว่ามีนโยบายที่จะปราบปรามทุจริตอะไรเงี้ยทำยังไงคำถามโยงในที่มาขององค์กรอิสระนะอันที่ปปช.รูปธรรมกับปปช.นี่โอเคจริงแท้เรื่องแต่ว่ามีการพูดถึงแล้วปปช.เนี่ยก็ถูกพูดถึงหลายเรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วรวมถึงเรื่องนาฬิกาเนี่ยผมขาดอันนี้ถือว่าคนขาดใจแล้วไปถึงองค์กรอิสระอื่นใช่ไหมที่มาที่ไปที่มาแล้วไม่ไปอะไรเงี้ยนะที่มาแล้วอำนาจเปลี่ยนไอ้นี่ยังอยู่ใช่ไหมนั่นผมว่าเรื่องนี้มันได้เลยนะได้หลายเรื่องที่ต้องทำจริงอ่ะแล้วรัฐต้องดูแลต้องทำด้วยไม่อยากให้มันผ่านไม่อยากเป็นเรื่องแค่เฮ้ยทะเลาะกันแยกยิงผมไม่โยกย้ายตำแหน่งกันมันจะไปตามสายลมไงซึ่งมันจะเกิดการลงมือเข้ามาแก้ไขอะไรอย่างนั้นจริงๆหรอคะพี่วิสุทธ์เพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วอย่างที่พี่วิสุทธ์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานไม่ใช่ผมหวังว่าจะทำแต่ผมไม่เชื่อว่าจะทำผมที่ผมกลัวคือประเด็นว่าทะเลาะกันใช่ไหมย้ายอ้าวทะเลาะกันใช่ไหมเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็รอการตัดสินแล้วคดีมันคดีแบบอาจจะหมิ่นประมาทฟ้องร้องหรือคดีหลุดไปหลุดไปแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องเล็กอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในระบบอ่ะฟังพี่วิสุทธ์แล้วอยากจะบอกแบบนี้ว่ามองปัญหาแบบ3ด้านนะคะคือในทางรัฐศาสตร์มันจะมีคำว่าเอเจนซี่กับสตรัคเจอร์เนาะครับอันเนี้ยมันเป็นปัญหาทั้ง2 ส่วนเลยคือตัวเอเจนซี่แล้วก็สตรัคเจอร์แล้วก็ตัวระเบียบพูดแบบนี้คือประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าระเบียบกตล.ในการเลือกผบตร.มันหลวมคือถ้าพูดถ้าย้อนกลับไปนะคะอันนี้มันก็คือความขัดแย้งระหว่างผบตร.กับพลเอกสุรเชษใช่ไหมคะแล้วที่สิมองตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยถูกตอนแรกถูกเข้าไปอยู่ในสำนักงานสำนักนายกค่ะแล้วปรากฏว่าบิ๊กต่ายขึ้นมาพอบิ๊กต่ายซึ่งเป็นรองมากกว่าบิ๊กโจ๊กขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาบิ๊กโจ๊กอันนี้แปลกแล้วนะเหมือนพลตำรวจเอกสุรเชษเนี่ย
โดยอาวุโสสูงกว่าสูงกว่าแต่พอโดนย้ายเข้าสำนักนายกแล้วบิ๊กต่ายเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าทำหน้าที่เป็นรักษาการผบ.ตร.ครับพอมาเป็นรักษาการผบ.ตร.ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็คือสั่งปลดใช่ไหมคะให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งอันนี้มันกลายเป็นแต่ว่าโครงสร้างตรงนี้มันมีปัญหามันมีปัญหาเพราะอะไรมันมีปัญหาเพราะว่าตอนเลือกผบ.ตร.เนี่ยมันไม่เป็นไปตามหลักการที่มันชัดเจนซึ่งหลักการที่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไปดูเนี่ยบิ๊กต่อตอนนั้นก็คือเป็นอาวุโสสุดท้ายนะคะ มีคนที่อาวุโสมากกว่าที่จำชื่อไม่ได้บิ๊กรอยคือไม่ค่อยเป็นบิ๊กรอยพลตำรวจเอกอะไรรอยอิงค่ะอะไรกันนะใช่ไหมคะที่ตอนนี้ไปอยู่เป็นเลขาสมชนี่ไงคือกำลังจะพูดว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาทั้งเอเจนซี่กับสตรัคเจอร์ก็คือว่ามันทำให้ระบบนี้มันทำให้ตัวบุคคลเนี่ยขัดแย้งกันเองแล้วสายการบังคับบัญชามันก็จะมั่วกันไปที่ตอนนี้เรื่องมันยังไม่จบก็เพราะว่าเข้าใจว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็จะฟ้องว่าทำไมบิ๊กต่ายซึ่งจริงๆแล้วอาวุโสน้อยกว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้บังคับบัญชาการตำรวจแทนเนี่ยมาย้ายมาถอดเขาอะทั้งที่โดยตำแหน่งมันไม่ควรจะไปถึงจุดนั้นได้นะคะทีนี้พี่วิสุทธ์ก็บอกว่านายกจะทำยังไงเนี่ยแหละคือมันต้องกลับมาอันนี้พูดว่าควรจะทำอะไรว่าควรจะมีมาตรฐานเรื่องการเลือกผบ.ตร.ที่มันมีเกณฑ์ที่ชัดเจนถ้าเกิดจะไม่ใช้อาวุโสอย่างเดียวมันก็ต้องมีเกณฑ์อื่นเช่นการสะสมแต้มไม่ให้มันมีข้อครหาอันที่สองเนี่ยเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลับมาที่นายกเนี่ยควรจะไปทำเรื่องอื่นๆเนี่ยนายกควรจะนั่งมาเป็นประธานกตร.หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเรื่องแบบนี้ในหลายประเทศกตร.เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจลงไปในพื้นที่อ่ะพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีศูนย์บังคับบัญชาเป็นผบ.ตร.ใหญ่อยู่ในส่วนกลางแต่ว่าให้มีภูมิภาคก็ได้ให้มีในระดับหลายๆจังหวัดรวมกันเป็นแขวงเป็นเขตก็ได้ซึ่งมันจะลดทอนแรงเสียดทานลดทอนอำนาจและทำให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีพอ อันนี้คือทั้งในแง่ตัวโครงสร้างกับตัวเอเจนซี่ซึ่งมันเลยทำให้เป็นความขัดแย้งคือถ้าสมมติที่น้องนึกภาพดูค่ะถ้าเป็นอาวุโสสูงสุดคือเป็นบิ๊กรอยเนี่ยมันก็จบไปมันก็จะไม่มีความขัดแย้งระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคะพอสองคนเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าบิ๊กโจ๊กยังมีอาวุโสสูงสุดที่รอเข้าคิวต่อในครั้งหน้าที่ถูกให้ออกจากราชการชั่วคราวก็คือเพื่อไม่ให้บิ๊กโจ๊กมีโอกาสจะกลับเข้ามาเลยคือตอนนี้พอถูกออกจากราชการแล้วโอกาสที่จะกลับเข้ามาเนี่ยค่อนข้างยากกลับเข้ามาเป็นแคนดิเดตในการเป็นใช่ไหมคะยากละนี่ไงมันก็คือกลายเป็นเราไม่ได้กำลังพูดว่าบิ๊กโจ๊กมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเขามีโอกาสและคนที่ไม่ต้องการให้เขาเป็นก็จะใช้จังหวะนี้ฉกฉวยที่จะกันเขาออกไปมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการใช้การขึ้นใช้คดีความเป็นการกันไม่ให้มีการขึ้นสู่ตำแหน่งเพราะว่าการเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้บนตั้งอยู่บนหลักของ merit system หรือความเป็นธรรมนะคะทีเนี้ยมันมีค่ะมีอ่ะมันก็ต้องสร้างให้มีสิคะถ้าปัญหาก็คือว่าไม่ใช่ผมดูอย่างตำรวจนะคือผมก็ตามข่าวตำรวจแบบนี้ที่ตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจหรือผบ.ตร.ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นตำแหน่งที่เอาตรงมันขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองเยอะเหมือนกันสังเกตว่าผบ.ตร.เนี่ยเมื่อก่อนไม่มีใครอยู่ครบวาระนะก็จะมีการโยกมีการย้ายในคนการเมืองหรือแม้ก็เด้งซึ่งไม่เกี่ยวอยู่ผบ.ตร.เนี่ยไปอยู่ปปช.นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะก่อนหน้านั้นก็มีอะไรเงี้ยนะนั่นแปลว่าองค์กรตำรวจเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยโอเคหลักอาวุโสก็เขาอ้างได้หมดนะแต่ว่าคำก็เนี่ยหลักคิดผลงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมการซึ่งกรรมการเนี่ยก็ต้องรับว่าต้องรับแต่ว่าถ้าที่ผมดูก็คือการเมืองก็มีส่วนและตำรวจก็ยอมให้การเมืองมีส่วนถึงเช่นว่าเขาไปตัวช้างเส้นสายอุปถัมภ์มันมีอยู่จริงนะซึ่งในแง่ผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนแต่ว่ามันก็พูดยากเป็นระบบอ่ะแต่ต่างกับทหารนะทหารที่เขายอมเขากันการเมืองใช่ไอ้กรรมการสภากลาโหมมีคนนอกมีใครนายกไอ้รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยถ้ามีทัพสี่คนอันนี้เขาจะไม่ให้เข้าไปยุ่งมันจะมีทัพสองขั้วนะขั้วหนึ่งการเมืองเข้าไปล้วงง่ายขั้วหนึ่งไอ้การเมืองอย่าเข้ามาแล้วเพราะเดิมผบ.ตร.
อะไรนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แยกออกมาแล้วพอมันเป็นปัญหามากๆก็เลยเอาย้ายเข้ามาอยู่ในภายใต้นายกรัฐมนตรีเลยทีนี้ปัญหาถ้าจะพูดโดยรวมเนี่ยก็คือว่าพอนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ต้องปฏิรูปเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่พัฒนาพัฒนาก็มันจะอะไรก็ตามมันต้องแก้ใช่ว่าเราลูกพัฒนามันต้องจริงอย่าไปรังเกียจคำว่าปฏิรูปเลยมันก็ต้องปฏิรูปแหละแล้วก็คือมันจะปฏิรูปแค่ทำให้การขึ้นสู่อำนาจของตำแหน่งผบ.ตร.มันชัดเจนกว่านี้ไม่อะไรคะเส้นสายตัวช้างก็คืออันนึงกับอีกอันนึงก็คือว่าอาจจะต้องตั้งคำถามถึงการกระจายอำนาจการกระจายโครงสร้างของสำนักงานตำรวจไม่ให้คนที่มาเป็นผบ.ตร.หนูเหมือนจะมีอำนาจทุกอย่างทุกคนก็อยากเป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นคือการแข่งกันแย่งกันเข้าสู่ตำแหน่งนี้แหละใช่แต่ผมคิดว่าตำรวจต้องการในของระบบนี้นะผมคิดว่าตำรวจไม่ต้องการการกระจายอำนาจเพราะยิ่งกระจายยิ่งเสียอำนาจตำรวจต้องถามว่าตำรวจในระดับไหนถ้าตำรวจใช่ไหมคะตำรวจระดับท้องถิ่นเขาอาจจะมองอีกแบบนึงก็ได้ผมดูครั้งนี้มันทำให้ตำรวจเสียศักดิ์ศรีมากนะคะผมดูอยู่นะไอ้จำได้ไหมว่าเหตุที่รัฐบาลที่มันถูกยึดอำนาจส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องปฏิรูปตำรวจนะแล้วก็เป็นหนึ่งในอะไรนะหนึ่งใน11เรื่องของคสช.นะเสร็จแล้วก็เห็นไหมปฏิรูปที่บอกว่าจะปฏิรูปกลับมาที่แปลกที่แปลกก็คือว่าพอมีการทำแผนปฏิรูปนะของตำรวจนะแล้วก็กลับให้ตำรวจพิจารณาใช่ก็ไม่เอาหนูบอกนะตัวเองก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วผมว่าทุกฝ่ายก็ต้องแต่พอพี่วิสุทธ์พูดว่าเนี่ยคสช.เหตุผลหนึ่งก็คือตั้งใจจะมาปฏิรูปตำรวจเอาสิ่งที่ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่า9ปีภายใต้คสช.นี่แหละที่ทำให้มันเละเทะกว่าเดิมใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยพอประเด็นที่อยากจะโยงอีกอันในแง่ของโครงสร้างเนี่ยก็คือพอพลเอกสุรเชษฐ์พูดถึงว่าพาคนมีคนในปปช.มาขอให้พาไปหาบิ๊กป้อมใช่ไหมคะเอ่ยชื่อมาอย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้มันทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระขององค์กรอิสระความมีคุณธรรมความเป็นบรรทัดฐานความเป็นไม้บรรทัดที่คุณคอยเอาไปวัดคนอื่นมันถึงโยงกลับมาที่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าปปช.จะมีแค่หน้าที่ในการตรวจสอบทุจริตอันนี้นั่นคือเป้าหมายดั้งเดิมแต่ตอนนี้อำนาจของปปช.เนี่ยมาดูคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองซึ่งก็จะมีอำนาจในการวินิจฉัย44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลด้วยคำถามมันจะเกิดขึ้นว่าจริยธรรมคุณอยู่ตรงไหนที่คุณจะไปเอามาตรฐานไม้บรรทัดคุณไปวัดจริยธรรมของคนอื่นนี่ครับมันคือการขยายขอบเขตของปปช.ในรัฐธรรมนูญ2560โดยที่มาของปปช.มีคำถามมาจากสว.มาจากสว.และมาจากชนชั้นนำทางการเมืองหนึ่งคนที่พอไปหาแล้วได้เป็นนี่แหละคือคำถามใหญ่แล้วมันก็อันนี้ในแง่หนึ่งการออกมาจะเรียกว่าแฉของพลเอกสุรเชษฐ์มันก็ทำให้อย่างที่พี่วิสุทธ์ใช้คือยืนยันความเชื่อที่เรามีว่ามันมีความไม่ชอบความพักตนนอกจากกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งผบ.ตร.แล้วเนี่ยกระบวนการของการตรวจสอบทุจริตในองค์กรเองก็ถูกตั้งคำถามเพราะว่าอย่างงานของวรรณวันพับที่เพิ่งปล่อยไปเนี่ยบอกว่าการทุจริตในระบบยุติธรรมไทยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการตรวจสอบกันเองโดยการตั้งคนในขึ้นมาตรวจสอบคนในด้วยกันเองก็มีปัญหาอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะอันนี้แน่นอนเวลาจะตรวจสอบมันไม่ได้มันต้องให้คนข้างนอกตรวจสอบค่ะถ้าไม่งั้นเราคือประเด็นก็คือว่าทำไมคนข้างในถึงตรวจสอบกันเองไม่ได้เพราะเรารู้จักกันการรู้จักกันมันก็เคยมีบุญคุณต่อกันมันมีความเกรงใจดังนั้นถ้าให้คนข้างนอกซึ่งมันก็จะเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นการbride อะไม่รู้จักใครว่าใครเป็นใครตัดสินบนหลักฐานและข้อเท็จจริงที่มีมันถึงจะทำให้การพิสูจน์ความถูกผิดมันเกิดขึ้นได้จริงมันไม่ได้เป็นเฉพาะตำรวจนะเป็นเหมือนกันหมดอะเป็นทั้งระบบโดยงานวิจัยของวันผับเนี่ยก็บอกว่าเป็นทั้งศาลเป็นทั้งอัยการเป็นทั้งตำรวจก็คือใช้ระบบตรวจสอบกันเองหน่วยงานรัฐก็มีผมเล่าให้ฟังว่าบางหน่วยงานเขาก็ดีนะคือเขาบอกว่าเอ้ยเอาคนในสักคนสองคนที่เหลือเป็นคนนอกหมดเลยถูกไหมครับแต่เบื้องหลังคือว่าก็ไปเรียกคนที่มาเห็นด้วยกับเราเรียกพวกเดียวกับเราอ่ะใช่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันรู้มันก็สะท้อนระบบเหมือนกันนะว่าเอ้ยเนี่ยมันมีรายละเอียดว่าเฮ้ย
การเปิดให้คนนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะหาข้อเท็จจริงเนี่ยสมมติว่ามีช่องโหว่นะแต่คนนอกที่ว่าพูดกันหมดเลยหรือว่ามันพูดกันอะไรเงี้ยตอนเรื่องใช่ไหมคะเขาจะเขามีเทคนิคของกรมตำรวจเองเขาก็มีคณะกรรมการอะไรคะจริยธรรมเขาดูความเป็นธรรมซึ่งองค์ประกอบเนี่ยจะเป็นพวกผู้พิพากษาแต่อย่างว่าแหละคนที่เลือกหยิบมาก็จะเป็นตัวบอกว่าจะเลือกใครคุ้นเคยกันแค่ไหนแต่มันก็มีระบบไม่ใช่ระบบก็ตรวจสอบได้บ้างเช่นในคู่แข่งใช่ไหมหรือคนที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ไปทำก็ฟ้องร้องกันไปนะครับซึ่งการความขัดแย้งในวงการตำรวจตอนนี้ก็ดูเหมือนจะขัดขากันเองข้างในตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองของกลุ่มตัวเองอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มันพูดจริงนะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่พูดจริงว่าอันนี้ชัดเจนก็คือการมองว่าใครจะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.คนต่อไปแล้วก็ไม่ต้องการให้บิ๊กโจ๊กเป็นคืออันนี้ไม่ได้พูดว่าอยากให้บิ๊กโจ๊กเป็นนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่หมายความว่าเนื่องจากบิ๊กโจ๊กเป็นคนมีอาวุโสสูงสุดแล้วโอกาสที่จะเป็นแคนดิเดตครั้งหน้าก็ยังมีและถ้าเป็นเนี่ยก็จะเป็นอีกนานเพราะว่ายังไม่เกษียณใช่ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้มันก็คือการบิ๊กโจ๊กอันนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่บิ๊กโจ๊กทำเนี่ยถ้ามีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นั้นก็ควรจะถูกดำเนินคดีไปตามนั้นครับค่ะแต่ว่ามันก็เลย2อันนี้พอมันมาผสมกันมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆบิ๊กโจ๊กถ้าทำผิดจริงก็อาจจะถูกเหมือนว่าอ่ะถูกกลั่นแกล้งแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาทำผิดจริงด้วยถูกกลั่นแกล้งด้วยมันก็เลยกลายเป็นอะไรคะมันเราจะเลือกคำอธิบายชุดไหนซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะจริงๆแล้วมันแยกกันก็ได้ใช่มันแยกกันก็ได้อาจารย์ถามว่าทำไมผมไม่อยากให้บิ๊กโจ๊กเป็นผบ.ตร.ใช่ไหมผมก็มีคำถามว่าทำไมไม่อยากให้เป็นอ่ะต้องถามว่าใครไม่อยากให้เป็นก็ตำรวจไม่อยากให้เป็นใช่ไหมใช่มันก็เกี่ยวพันละหมดนะแต่ว่าผมมีคำตอบของผมเองว่ามันเป็นข้อสันนิษฐานนะว่าปีนลมมันเปลี่ยนทิศอะลมเปลี่ยนทิศก็ต้องเปลี่ยนคนใช่ไหมมาอันที่เป็นว่าการก้าวสู่ตำแหน่งของทั่วไปนะการเข้าสู่ตำแหน่งหลายองค์กรหลายคนมาจากระบบพรรคพวกอุปถัมภ์บุญคุณเป็นสายพออำนาจเปลี่ยนคุณก็เป็นอาเดียนอยู่ได้เมื่อลมเปลี่ยนคนฝืนคุณก็ต้องไปอันนั้นก็เป็นก็เข้าใจว่าเป็นเหตุผลหนึ่งแต่พูดจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เปิดแผลมันก็จะไม่ถึงจุดนี้ใช่แล้วก็อันนั้นคือประการที่หนึ่งประการที่สองถ้าวิธีการสรรหาผบ.ตร.มันตั้งอยู่บน merit system แล้วมีความชัดเจนว่าคุณจะเอาอะไรไปเป็นหลักเดียวแล้วก็ทำแบบนั้นมาตลอดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ที่ผ่านมาคือมันกลายเป็นกรรมการเลือกบนเหตุผลมากมายแล้วเราก็รู้ว่าบิ๊กต่อขึ้นมามันข้ามคนอื่นไงคะข้ามมายังไงก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็คงพอรู้อยู่แล้วดังนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่ถ้าไม่แก้จุดนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันถึงที่มองว่าถ้าจะไม่ปรับเลยตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องปรับไม่อย่างนั้นมันจะย้อนกลับมาที่ตัวนายกรัฐมนตรีเองมันต้องทำอะไรบางอย่างอย่างนี้ต้องพูดใช่ไหมว่าเราจะไปดูใช่ครั้งหน้าเราจะไปดูตำรวจแล้วจะต้องทำอะไรคือต้องชัดหน่อยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมันมีปัญหาเฉพาะหน้ามากมายเลยแต่เรื่องตำรวจเนี่ยเป็นสิ่งที่นายกขอความกรุณาท่านนายกว่าต้องวางโครงสร้างใหม่ครับอันนี้ต้องวางโครงสร้างใหม่เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพและเพื่อให้ขวัญและกำลังใจของคนในองค์กรตำรวจเนี่ยกลับคืนมาและความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะมีต่อองค์กรตำรวจถ้าจะแก้ปัญหาโดยการรูปหน้าปะจมูกย้ายคนนี้แล้วก็ให้เรื่องมันเงียบไปเนี่ยปัญหาแบบนี้มันจะกลับมาอีกอันนี้ชัดเจนไม่ต้องใช้คนที่มีความรู้เพราะไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยแต่เราก็มองออกใช่ไหมคะเพราะตำรวจได้นายกก็ปฏิเสธยากนะใช่ที่ปกติเนี่ยทางกตรเนี่ยเป็นนายกนายกเคยมอบรองนายกดูเป็นยุคเนี้ยเป็นเองแรกประเด็นผมคือแล้วจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวเลยไม่รับผิดชอบไม่ได้ไม่ได้เออตอนแรกบิ๊กโจ้ก็ฟ้องนายกด้วยแต่ตอนหลังใช่ถอนตอนแรกแล้วก็คือไปฟ้องน่าจะสักวันจันทร์นะคะแล้ววันอังคารก็ไปถอนใช่คุยกันคุยก็ต้องถอนแล้วพี่วิสุทธ์มองว่านายกจะกล้าปฏิรูปตำรวจไหมคะ
ไม่คือผมคิดว่าแค่ทำเรื่องมดเอาแค่เรื่อง2คนนี้นะเกิดอะไรขึ้นข้อจริงเป็นยังไงคดีเป็นยังไงเนี่ยทำให้กระจ่างผมก็โอเคแต่เรื่องแบบปฏิรูปไปรื้อเลยเนี่ยตั้งระบบที่มาที่ไปผบตร.นะจัดสรรโครงสร้างตำรวจอะไรใหม่นะผมว่าอย่างน้อยวางมาตรฐานใหม่เถอะค่ะถ้าไม่ต้องรื้อโครงสร้างใหม่ทั้งหมดก็เข้าใจได้ก็ง่ายๆนะยกตัวว่าก็คือก็ต้องหาคนที่รู้เรื่องตำรวจมาทำอ่ะใช่คือตอนนี้นายกคงทำเองไม่ได้แต่ว่าวางนายกรัฐมนตรีครั้งเอาจริงๆนะเดี๋ยวคงไม่เป็นแล้วมั้งรัฐมนตรีครั้งแต่ว่าเป็นกลาโหมแทนแต่ก็มีหลายเรื่องถูกไหมมีหลายเรื่องต้องดูแล้วคือถ้าเป็นวาระใหญ่ก็ต้องมีคนที่แบบรู้เรื่องจริงรู้เรื่องจริงก็ทำจริงใช่ไหมครับซึ่งมันมีสิเชื่อว่าคนมีครับแล้วก็มอบหมายไปคือใช่ครับคือถ้าทำแบบนี้จะได้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงด้วยแต่ว่าจะได้จ่ายมากกว่าด้วยครับก็มีนายกไม่พูดชื่อมีนายกไทยเหมือนกันนะบอกเอาจริงเอาจังนะตั้งคนมาดูแลตั้งกรรมการเกณฑ์ต้องไปก่อนการเวลาเนี่ยคือเนี่ยถ้าแค่ถ้าเอาจริงแล้วแสดงออกด้วยการตั้งคนทำงานจริงอะไรจริงนะผมว่าก็พิสูจน์ได้ละเดี๋ยวนี้ท่านเวลาคิดกันดีต้อนอยู่ ไม่มีเวลาคิดแล้วซึ่งเดี๋ยวประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วก็มาคุยกันต่อในเทปหน้าๆแล้วกันจากคนที่ไม่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เลยโอ้โหผมนี่ไม่รู้เลยละตามยังไม่รู้นะกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ตไม่รู้บ้างเลยวันนี้ก็คุยกันมายาวมากแล้วค่ะหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องประชามติแก้รัฐธรรมนูญสวแล้วก็สุดท้ายเรื่องดราม่าวงการตำรวจเดี๋ยวเที่ยวหน้าเจอดูเรื่องรัฐบาลใหม่เลยนะน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าปรับครม.แล้วจะยังหน้าตาเหมือนเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนแปลงแค่ไหนผมสั้นๆผมคิดว่าปรับไม่เยอะแต่ว่าเป็นการรอบที่ผมมองยังไงครับอาจารย์ครับผมว่าเป็นการปรับแบบกระชับอำนาจของคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าคือมีสัญญาณแล้วว่าจะได้อยู่ต่อจะเป็นนายกต่อแล้วแกก็อยากจะมีทีมงานของตัวเองนะคือทำงานด้วยใจก็ยอมว่าตอนแล้วว่ารัฐมนตรีที่ตั้งนี้ไม่มีคุณเศรษฐาละคนเดียวเลยชุดแรกแล้วแกก็จะเปลี่ยนบางคนนะซึ่งแกก็อยากจะมีทีมงานซึ่งโอเคละคนมีอำนาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าคนบางคนที่หลุดจะเป็นคนที่ทำงานกับพรรคนี้มานานทุ่มเทเสียสละยอมถวายแม้อาจจะเรียกว่าชีวิตก็ได้นะแล้วก็หลุดไปเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นทางการเมืองซึ่งคุณถาแกอยากทำงานอยากมีทีมงานที่เข้าใจแต่ว่าแกไม่มีฐานแบบการเมืองเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายก็ลองดูครับเห็นด้วยกับพี่วิสุทธ์ก๊อปปี้เลยแล้วก็ประเด็นหลักอีกอันนึงก็คือว่าคนมักจะคิดว่าคุณเศรษฐาไม่มีอำนาจในการเลือกคนเป็นคนจะใช้คำว่าผู้มีอำนาจนอกบารมีนอกรัฐธรรมนูญแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ติดเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยมัน50-50คือมันมีสัดส่วนที่คุณเศรษฐามีอิทธิพลทางความคิดว่าอยากได้ใครแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดเต็มร้อยอันนี้คือในพรรคเพื่อไทยเองคือแต่คนส่วนมากเนี่ยจะมองว่าเออมีเดี๋ยวมีคนเลือกมาให้ซึ่งอันเนี้ยมันคิดว่าไม่ใช่แต่โจทย์ของคุณเศรษฐาหลักก็คือว่าครม.ที่เป็นสัดส่วนของเพื่อไทยเนี่ยคุณเศรษฐาเลือกได้บางคนจะเห็นว่าเลือกได้บางคนแต่ครม.ที่เป็นสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยซึ่งจะทำให้การปรับครม.ครั้งนี้มันไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนของประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยในกลุ่มของเพื่อไทยเนี่ยคุณเศรษฐาอาจจะเลือกได้คนสองคนผมก็โอเคนะผมดูรายชื่อบางคนที่ต้องหลุดเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนมีอำนาจจริงอะ อยู่กันมานานแต่ว่าอันนี้ต้องรอดูว่าหลุดบางส่วนอยู่บางส่วนใช่ไหมก็วินาทีสุดท้ายเนี่ยจะหลุดไหมก็ตอนนี้ยังเต้นกันอยู่ใช่แต่น้อยก็เนี่ยผมคิดว่าแกก็แสดงความมีอำนาจมากขึ้นแล้วกันอำนาจต่อรองมีมากขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างอย่างเดียวอย่างที่หลายๆคนคิดแต่ว่าไม่ใช่แค่แขกรับเชิญนะเป็นเจ้าของรายการอย่างนี้ซึ่งคราวหน้าเดี๋ยวเราเห็นหน้าตาของครม.ใหม่แล้วเดี๋ยวจะชวนพี่วิสุทธ์กับอาจารย์สิมาคุยกันค่ะวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนเท่านี้ละกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ